ภาพของนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัวนั่งรถไฟเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณโดยรอบเดวเนเซียหัวหินสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์เวนิสแห่งแรกของเมืองไทยเมืองที่มีการจำลองสถานที่ต่างๆในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาไว้ที่นี่เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกสไตล์อิตาลี เทศกาลแห่งความสุขในช่วงปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวแบบนี้เดวะเนเซียหัวหินเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวนอกจากถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆสไตล์ยุโรปเป็นที่ระลึกแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างหลากหลายเมื่อมาเที่ยวที่เดวะเนเซียก็จะได้เห็นจัตุรัสเซนต์มาร์กและหอระฆังอาคารสีส้มโดดเด่นสัญลักษณ์ของเมืองเวนสิสประเทศอิตาลีที่จำลองมาไว้ที่นี่ แม้ว่าช่วงกลางวันอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็มีกิจกรรมที่สามารถหลบอากาศร้อนเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์3มิติหรือ 3D Art Gallery ซึ่งมีภาพ3มิติแบบต่างๆให้เลือกถ่ายรูปกว่า60ภาพเลยทีเดียวและยังมีบ้านกลับหัวที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในบรรยากาศที่เย็นชุ่มฉ่ำภายในพิพิธภัณฑ์ สำหรับใครที่ชื่นชอบความเขียวขจีของต้นไม้ที่นี่ก็มีการตกแต่งสวนสไตล์ยุโรปที่เมื่อเข้าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่ในสวนของต่างประเทศส่วนใครที่ชื่นชอบการแต่งกายสไตล์เวนิสก็มีชุดพร้อมหน้ากากให้เช่าใส่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ด้วย อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของเดเวเนเซียหัวหินที่จะทำให้ผู้ที่มาเที่ยวรู้สึกเหมือนอยู่ที่เมืองเวนิสจริงๆก็คือการล่องเรือกอนโดล่าที่จำลองการคมนาคมทางน้ำชมสองฝั่งคลองผ่านอาคารปฏติมากรรมสีสันสดใสและการล่องเรือก็ถือเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบเพราะรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ที่เมืองเวนิสจริงๆโดยเรือหนึ่สามารถนั่งได้4-5คนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดทั้งวัน และก่อนกลับยังมีร้านค้าให้เลือกซื้อของอย่างจุใจจะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อฝากคนรู้จักก็ได้สำหรับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ใครที่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเดอะเวนิเซียหัวหินเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆที่นี่เวนิสเมืองไทยสิริพรบำรุงนุก,กูลทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงานค่ะขอบคุณคุณสิริพร